สสเตมงคลกิจโค้ดแมนโพดถึงอัฉริยะแต่มีอีกคนสะดุ้งแน่นอนจากกรณีในรายการโหนกระแสวันที่10พฤษภาคมที่เกิดเป็นกรณีของทนายเดชาได้คุยกับนายอจฉริยะโดยทนายเดชาได้มีการพาดพิงถึงสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์บอกมีการพูดคุยกันทุกวันและได้บอกนายอัจฉริยะให้ระวังไว้ว่าสุดท้ายจะต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวล่าสุดสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้ออกมาโพ์ข้อความระบุว่า ถ้าคดีไหนพี่อัจฉริยะตกเป็นจำเลยและต่อสู้ในชั้นศาลในคดีที่ต่อสู้ให้น้องแตงโมผมจะไปศาลด้วยทุกนัดถ้าผมติดงานผมจะส่งตัวแทนไปไม่มีคำว่าสู้อย่างโดดเดี่ยวตอนขึ้นศาลเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ